วันนี้ครูอุ้มจะมาสอนเด็กฝึกลากเส้นพื้นฐานกันค่ะถ้าเด็กพร้อมกันแล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะนั้นเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยเด็กๆ เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่5นะคะพร้อมแล้วหยิบดินสอค่ะเอาดินสอจิ้มที่เส้นบนนะคะวันนี้เราจะลากเฉียงตามลูกศรตรงตามรอยปากลงมาช้าๆค่ะจากเส้นบนค่ะลงมาถึงเส้นล่างนะคะแล้วยกดินสอขึ้นค่ะเส้นที่2เด็กๆลากลงมาเหมือนเส้นแรกนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมลากเส้นด้านบนนะคะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้อุ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย